นอนเราเนี่ยไม่ควรจะมีแอร์เดี๋ยวอยู่บนหัวเตียงเพราะมันผิดหลักคงจุ้ยจริงไหมคะเอาจริงๆไม่ผิดหลักคงจุ้ยค่ะ แต่หลักความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เขากลัวมีอยู่สามเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเขากลัวน้ำแอร์เนี่ยมันอาจจะหยดใส่ศีรษะแล้วไม่สบายได้ข้อที่สองความชื้นของแอร์เมื่ออยู่ตรงหัวเตียงค่ะอาจจะส่งผลให้เราป่วยไข้ได้ข้อที่สามค่ะเขาเชื่อว่าการวางแอร์ไว้ตรงหัวเตียงเนี่ยเวลาแอร์เป่าลงมาโดนตัวเองเนี่ยจะส่งผลให้เราเนี่ยไม่สบายได้ง่าย แต่ถ้าในกรณีสามข้อที่น้องพูดมาเนี่ยไม่ได้มีผลหรือเขาวางแล้วเนี่ยตรงหลักน้ำแอร์ไม่หยดใส่ความเย็นของแอร์บาลานซ์ทั่วห้องไม่ทำให้เราเจ็บป่วยก็สามารถติดตั้งได้ค่ะค่ะ